จะว่าสถานการณ์มันทำให้คนกลายเป็นโจรกลายเป็นคนที่ขโมยข้าวขโมยของก็คงจะบอกแบบนั้นไม่ได้เพราะทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเศรษฐกิจมันก็พอๆกันถูกทุนหายกำไรหดคล้ายๆกันแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะมาทำทีเป็นขายกระเทียมคนที่ซื้อกระเทียมเขาก็ว่าเขาป้องกันตัวดีแล้วกระเทียมไงก็ไม่ได้มีการหลอกการลวงอะไรก็ซื้อได้แต่เอากระเทียมมาขายแล้วเขาเอาอะไรกลับไปครับอ่ะไปดูกันค่ะกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำที่อำเภอเมืองราชบุรีบันทึกภาพเอาไว้ได้ผู้ชายคนนี้นะคะเดินออกจากร้านด้วยความมั่นใจเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิดครับจังหวะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของเหมือนกันผู้ชายคนนี้นะยังทักทายทำเหมือนไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปไหนอ่ะกับเขาจนกระทั่งผู้หญิงอายุ74ปีเดินออกมาพูดคุยสอบถามบางอย่างทีนี้แหละค่ะหลังจากนี้แหละเขาก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกๆคุณผู้ชมค่ะ11โมงอ่ะฟังเสียงหน่อยค่ะเนี่ยแม่ออกไปแล้วเนี่ยขับคือเสื้อมันแล้วมันลื่นสิ่งที่เขาเอามาขายคือกระเทียมแต่สิ่งที่เขาเอากลับไปด้วยในมือซ้ายของคนร้ายนั้นคือถุงพลาสติกแล้วของมันดูมีน้ำหนักอ่ะดูหนักหนักคุณยายบุญเรือนเจ้าของร้านชำพยายามวิ่งไล่ตามแล้วค่ะแล้วก็พยายามที่จะคว้าตัวผู้ชายคนนี้แต่ไม่ทันจริงๆคืออะไรอ่ะเขาเอาน้ำมันก็ใช่แต่ประเด็นก็คือมันเป็นน้ำมันสำหรับเติมรถน้ำมันเชื้อเพลิงคือตามต่างจังหวัดมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเขาก็จะแบบเหมือนกับบางทีบรินใส่ขวดขายหรือใส่ในถุงขายก็มีคุณนึกถึงพื้นที่ที่แบบไกลปืนเที่ยงสุดๆไม่ได้ว่าแบบเราอยู่ในตัวอำเภอหรือว่าอย่างนี้นะที่แบบว่าขับรถไปนิดเดียวหรือแบบขับไปตำบลข้างๆแล้วก็จะมีปั๊มใหญ่ๆมีแบบร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาในขวดขายนะใส่ในขวดหรือบางที่แบบเป็นถุงอ่ะก็มีไงเนี่ยตั้งวางเอาไว้แบบนี้นะคะเอาไปมาคุณยายก็คือเป็นเจ้าของปั๊มนะจ๊ะอันนี้ถือว่าศักดิ์ศรีเทียบเท่าเจ้าของปั๊มเจ้าของปั๊มท่านหนึ่งเจ้าของปั๊มขนาดเล็กเออคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ 35-40 ปีคุณผู้ชมรองเท้าก็ไปสวมนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาสภาพก็เก่าๆป้ายทะเบียนไม่มีใครมานั่งจะดูว่าป้ายทะเบียนอะไรหรอกเพราะว่ามีมั่งไม่มีมั่งตามสภาพรถอ่ะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างคนอยู่แถวนั้นกันเองเขาก็ไม่ทันระแวดระวังตัวอะไรนะคะเข้ามาบอกว่ามีกระเทียมมาขายนี่กระเทียมมัดเป็นจุกๆอ่ะครับแต่เด็ดไปบ้างแล้วนะคุณยายแกก็รับซื้อไว้นะรับซื้อไว้ซึ่งก็มีแบบถุงใส่ผักอีกหลายอย่างมีข้าวโพดฝักเล็กๆดูแล้วมันก็เป็นของขโมยมาคุณยายก็ไม่ได้ซื้อคนร้ายพยายามพูดตื้อให้คุณยายซื้อไม่เลิกนะคะขายถูกๆขายถูกๆทีนี้พอจังหวะที่คุณยายเขาเหมือนแบบตัดลำคาญเดินกลับเข้าร้านไปตาคนนี้แหละเอาน้ำมันเข้าไปเป็นขวดๆเนี่ยแล้วคุณยายพอเห็นก็เลยมารีบพูดรีบคุยรีบเข้าไปถามเอาอะไรเอาอะไรไปเอาอะไรไปอ๋ออ่ะน่ะแล้วก็ไปเลยอ้าวฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะมันเอาของอะไรไปเนี่ยไม่ได้ให้ตังค์อ่ะวิ่งตามเลยเราก็ไม่เห็นเนี่ยอ้อมออกทางนี้อ่ะออกทางนี้ก็คว้าเสื้อลื่นเรื่องวันนี้ยังตะปบนะเบื้องต้นนี่หน้าตาคุ้นบ้างไหมครับเบื้องต้นหน้าเขาคุ้นไม่คุ้นเลยใช่ไหมทีนี้ลองตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยครับเพิ่งมาจริงไหมหรือว่าเคยมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเผื่อได้เห็นหน้าเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุ2รอบคุณผู้ชมครับรอบแรกมาถึงร้านหยิบขวดน้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วขวดนึงแล้วทำทีไปถามคุณยายบุญเรือนเนี่ยว่าสนใจซื้อกระเทียมไหมเขาบอกไม่สนขากลับเอาไปอีกขวดเหตุการณ์นี้คุณยายไม่ได้แจ้งความอะไรนะคะเพราะว่าความเสียหายมันไม่มากมัน60บาทแต่ว่าก็ต้องขอเอาคลิปนี้มาเผยแพร่หน่อยนะคะเผื่อใครจะเจอลักษณะการมาก่อเหตุแบบนี้ร้านค้าอื่นๆจะได้เพิ่มความระมัดระวังนะคะคนเขาเปิดร้านชำเนี่ยกำไรมันไม่ได้มากอยู่แล้วนะหลักแล้วก็คุณคิดดูแบบเป็นร้านชำที่แบบอยู่ในชุมชนเนี่ยบางทีนะบางคนมาเอาของเข้าไปอ่ะยังใช้ระบบเชื่อลงบัญชีด้วยซ้ำอ่ะนะครับแล้วมาขโมยไปแบบนี้เดี๋ยวบางทีกำไรของสิ่งที่ขายอ่ะก็ไปหมดเลยนะใช่บางทีที่เอาไป60เนี่ยอาจจะเป็นกำไรของทั้งวันที่ควรจะได้แล้วนะไปหมดแล้วนะอ่ะอย่าซ้ำเติมกันเลยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วครับ